มันมีแบบว่าตั้งใจเหยียดจริงๆกับอีกแบบนึงก็คือไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าคือมันแปลกแน่นอนแหละมันมีความมองเราแปลกแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งนึงที่เรียกว่าธรรมชาติอยากจะให้เราเป็นมั้งหลายคนอาจจะมองว่าเกมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เปิดรับสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนก็ตามแล้วในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมเกมได้มีความเห็นหรือว่ามองความสำคัญตรงนี้อย่างไรบ้างวันนี้ครับผมไปจากออนไลน์สเตชันหรือว่าธนวัฒน์อัศวกุลดำเนินจะพาทุกคนมารู้กันในวันนี้ครับในรายการ Ultimate Talk ที่จะเป็นการสัมภาษณ์ไปอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์หรือว่าคอมมูนิตี้นักคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับผมแบบตรงไปตรงมาคำตอบก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันอันคัตอันเซนเซอร์นะครับผมกับคนนี้เลยครับผมพี่ซันวอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโดยพบเทนดำนะครับหรือว่าชื่อโรงการก็ซันวอลนะครับชื่อเล่นชื่อซันแต่จริงๆอ่ะชื่อเล่นไม่ได้ชื่อซันหรอกนะแต่ว่าคนเรียกก็ติดปากแล้วก็เรียกซันนั่นแหละดีแล้ว มาเป็นนักพากย์ได้อย่างไรครับผมเดี๋ยวผมขอถามตรงนี้ก่อนพูดถึงมาเป็นนักพากย์ที่ก็นานเลยนะครับตั้งแต่ตอนสมัยเป็นนักกีฬาเซมิโปรเก่าเนาะแล้วก็แค่รู้สึกว่าเล่นไปแล้วก็ถึงจุดนึงที่เหมือนน่าจะแบบจุดอิ่มตัวในการแข่งของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังชอบดูแข่งอยู่ไปเจอนักพากย์คนนึงที่เราชอบมากชื่อโทบิวันเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแรงบันดาลใจเราได้ว่าเอ้ยปกติเราดูแข่งเกมเนี่ยมันดูปกติใช่ไหมเวลาเราแข่งเกมเราก็จะดูรีเพย์แบบเวลาซ้อมดูจังหวะจับจุดของแต่ละทีมที่เราสามารถมาปรับใช้ในตัวเราเองได้อะไรเงี้ยครับพอมาฟังโทบิวันพากย์ปุ๊บก็แบบอุ้ยสนุกจังเลยอ่ะทำไมแบบรีเพย์ปกติของการแข่งขันมันดูแตกต่างจากการพากย์มากก็เลยเริ่มศึกษาโดยที่มีตัวของโทบิวันเป็นอินสไปเรชั่นครับผมถ้าจำกันได้นะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นพี่ซันวอลเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องการเป็น LGBTQ+ นะอันนั้นก็คือการออกมาบอกว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ว่าพี่ซันครับพี่เคยออกมาพูดหรือว่าผลักดันอะไรในวงการเกมบ้างไหมจริงๆก็มีนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานอยู่หน้าสื่อเนาะแบบเป็นนักพากย์ก็จะมีพูดบ้างเพราะว่ามีเยาวชนด้วยแล้วก็มีหลายๆคนกลุ่มเป้าหมายดูด้วยคือบางคนลูกเขาเป็นคนเล่นเกมแล้วพ่อแม่มานั่งฟังเราพากย์เกมก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนแบบครอบครัวที่เล่นเกมด้วยกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เลยใช้จุดนั้นด้วยในการที่จะบอกสังคมว่าจริงๆแล้วเกมมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรนะครับในการที่จะเล่นเกมตรงนั้นนะครับแล้วก็เกมมันก็มีหลายประเภทอะไรงี้เนาะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจให้กับคนฟังด้วยแล้วก็มีไปออกเกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบสปีกเกอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกมอยู่เหมือนกันนะครับตามมหาลัยหรือว่าตามตัวของโรงเรียนต่างๆก็เคยมีเรียกไปพูดเป็นวิทยากรครับผมการที่พี่ออกมาบอกเรื่องของตนละอันนี้คือเรื่องของ LGBTQ+ นะรู้สึกลำบากใจไหมในตอนแรกก็ลำบากใจนะลำบากใจมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ตามปกติเนี่ยมนุษย์คนเราก็ชอบชายหญิงซะเยอะเลยนะเพราะตามหลักแล้วคนเราเกิดมาก็มีพ่อและแม่เนาะมีเพศชายและเพศหญิงทำให้เป็นเราขึ้นมาอะไรเงี้ยพอตอนแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่าเวลาจะพูดออกไปตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดคล้ายๆกันคือว่ากลัวว่าเรามองเราแปลกคือมันแปลกแน่นอนแหละมันมีความมองเราแปลกแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งนึงที่เรียกว่าธรรมชาติอยากจะให้เราเป็นมั้งตอนแรกอะลำบากใจเพราะว่ากลัวมองว่าเฮ้ยเราเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าหรือไม่ก็มีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือแบบคนรอบตัวมองว่าเฮ้ยเพิ่งมารู้อะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เป็นเกย์เว้ยแล้วแบบแอบเตาะปะเนี่ยแบบแอบมองเราประหลาดปะเนี่ยแบบกลัวเพื่อนร่วมงานมองที่สุดเลยว่าจะมองว่าเราไปมองอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกย์มันก็เหมือนกับผู้ชายมองผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงมองผู้ชายหรือผู้ชายมองผู้ชายและผู้หญิงมองผู้หญิงเนี่ยป่ะมันมีได้แบบทุกคนเลยแบบเฮ้ยเราก็ไม่มีอะไรป่ะเราก็แค่เห็นคนนั้นแล้วเรารู้สึกแบบมันแอทแทคทีฟมันดึงดูดเราอะเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาสวยเขาหล่อเขาเท่เขาดูดีมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะไปถึงขั้นไหนก็เท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะลำบากใจเพราะว่าเรากลัวคือการที่พี่ออกมาบอกว่าตัวเองได้เป็นเพศทางเลือกเพศที่3ได้ส่งผลเกี่ยวกับวงการเกมโดยรวมนะครับอย่างไรบ้างไหมส่วนตัวไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเปลี่ยนอะไรมันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนอะไรไหมนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีคอมเมนต์หลากหลายเนาะเท่าที่ดูก็มีแบบคนที่มีคนส่งข้อความมาขอบคุณผมเยอะมากนะที่เป็นคนอยู่ในวงการเกมด้วยบางคนที่แบบเขาก็เป็นเพศทางเลือกเหมือนผมแหละแล้วเขาก็ไม่เคยกล้าอะไรแบบผมอะนะครับแล้วเขามองว่ามันเป็นการให้ความกล้าหาญกับเขา
ในทางที่แบบว่าเฮ้ยด้วยความที่ผมเป็นคนมีอินฟลูเอนซ์นะมีคนรู้จักมีคนติดตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้ามากกว่าปกติด้วยเพราะว่ามันจะกระทบกับงานไหมมันก็จะกระทบกับอะไรหลายๆอย่างไหมแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับแล้วก็ทางตัวของคนอื่นๆในวงการเกมก็มายินดีด้วยกันเยอะมากนะครับก็มองว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่นอนคือเรื่องของการทำให้เรื่องของการเป็นเพศทางเลือกเนี่ยมันถูกยอมรับได้มากขึ้นในทางใดทางหนึ่งให้มันมองว่าเฮ้ยวันนี้มันยุคแบบปี2021แล้วป่ะที่แบบเรามีความหลากหลายมากแล้วอ่ะเราจะไม่ใช้เรื่องของลักษณะในการเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติเหยียดประเทศมาจากไหนคุณเป็นใครมันควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่าโลกเราวิวัฒนาการไปใจคนเราก็ต้องวิวัฒนาการด้วยนะครับก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเรื่องของการเป็นเพศทางเลือกเนี่ยมันดูปกติขึ้นนะมันดูปกติขึ้นซึ่งใครๆก็เป็นได้ใครๆก็รู้สึกได้หรือว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ได้มันไม่ได้สำคัญเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีความรักให้ใครแล้วเราความรักตรงนั้นเนี่ยมันให้อะไรเราอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแล้ววงการตอนนี้เปิดให้คนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมกับวงการมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานในองค์กรต่างๆการแข่งอะไรเงี้ยครับเป็นต้นก็จริงๆแล้วเกมมันก็เป็นทุกเพศทุกวัยจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรที่มันไปบังคับว่าเฮ้ยคุณชอบเล่นเกม FPS แล้วมันต้องมีแต่ผู้ชายเล่นหรือว่ามันต้องมีเพศไหนเล่นมันไม่เกี่ยวเลยอ่ะคือจริงๆล่ะเกมมันมีภาพจำด้วยมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่เกมอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายเล่นเพศชายเล่นเพศหญิงก็มีเล่นนะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนเยอะแต่ผมพูดตรงๆนะปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเยอะด้วยแล้วภาพจำมันจะเกิดจากลีกต่างๆที่ผู้ชายเล่นเยอะๆถูกไหมภาพอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะผมว่าคือภาพจำส่วนใหญ่มันเกิดจากการตั้งวงเล่นเกมสมัยตอนเด็กของคุณแหละคือส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอยู่กับพวกสมุดเฟรนด์ชิพแล้วก็เล่นอะไรบางอย่างเล่นหมากเก็บเล่นอะไรก็บางแล้วแต่ใช่ป่ะผู้ชายก็อยู่แบบบางคนก็จะไปอยู่กับพวกนั้นเหมือนกันแต่ในบางกลุ่มก็จะแบบจับกลุ่มเล่นเกมบอยจับกลุ่มเล่นวิ่งไล่จับอะไรอย่างเงี้ยคือภาพลักษณ์ของเกมมันจะไปอยู่ทางเพศชายค่อนข้างเยอะเอาตรงๆนะครับมันคือความสนใจอ่ะซึ่งไม่แปลกเลยเพราะว่าเพศหญิงบางไม่ใช่ทุกคนนะย้ำว่าไม่พูดไม่ใช่การเหมารวมทุกคนใช้คำว่าส่วนใหญ่อย่างเพศหญิงอ่ะก็จะมีแอคทิวิตี้กิจกรรมของเขาเพศชายก็จะมีของเขาแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มของเกมอ่ะมันเหมือนว่ามันคุยกับผู้ชายกันด้วยกันอ่ะรู้เรื่องอ่ะมันง่ายอ่ะนะครับมันก็เลยภาพติดมากกว่าว่าเกมอ่ะมันอยู่กับเพศชายค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมตรงๆว่าผมเล่นเกมโดนผู้หญิงตบมาเยอะครับผม โอ้ผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยตั้งทีมหญิงไปงัดกับทีมผู้ชายแล้วแบบชนะมาเยอะมากเลยนะจริงใช่โลกเปลี่ยนจริงครับแล้วก็ผมใช้คำว่าสื่อเกมมีการปรับตัวได้ครับเพราะว่ามันมีเกมที่หลากหลายมากขึ้นโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องเฮ้ยเล่นเกมที่มันแบบผู้ชายชอบอย่างเดียวผู้หญิงก็ชอบได้อะไรเงี้ยเกมมันมีวิวัฒนาการแล้วก็หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆมีการวิจัยมีการรีเสิร์ชเสมอนะว่าเราจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ยังไงก็ถ้าคุณสร้างเกมที่เพศชายและเพศหญิงเล่นได้ด้วยกันมันก็ได้ยอดเยอะถูกไหมมันก็ได้แบบฐานลูกค้าเยอะกว่าสร้างให้เพศชายอย่างเดียวมันก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะครับในโลกปัจจุบันแต่มันก็จะปฏิเสธไม่ได้นะว่าในเกมอ่ะถูกตั้ง mindset ว่าซัพพอร์ตคุณจะต้องเป็นผู้หญิงเล่นรวมถึงว่าวิธีการเล่นเนี้ยแม่งตุ๊ดอันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะการเล่นวิธีเนี้ยแม่งตุ๊ดคุณแม่งเวลาเล่น FPS เจอปืนกินเกียนก็เกกันคิดเห็นยังไงเวลาที่มีคนใช้ mindset อย่างเงี้ยกับเกมส่วนตัวแล้วไม่ได้รับไม่ได้แต่ก็ไม่รู้สึกยินดี มันมีแบบว่าตั้งใจเหยียดจริงๆกับอีกแบบนึงก็คือไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าเราก็ยังเคยมีเลยถูกปะเราไม่รู้จะด่ามันยังไงอ่ะจะด่ามันแบบเนี่ยคือมันแบบดูดมันจะมีคำอื่นอะที่แบบไม่รู้จะสื่ออะไรได้ชัดเท่านี้แล้วอะจริงๆแล้วเนี่ยมันแย่ตรงไหนรู้ป่ะมันแย่ตรงที่ว่ามันไอ้คำที่ใช้บางคำอะมันทำให้เสริมสร้างการเหยียดโดยไม่รู้ตัวจริงๆคือถ้าไม่มีใครทำให้เขาฉุกคิดอะหรือว่าไม่มีคนพูดนะเขาจะใช้คำนี้ไปเรื่อยๆสมมติว่าคุณเล่นเกมกับเพื่อนอยู่5คนคุณไม่ได้เป็นดูดแล้วเพื่อนในกลุ่มของคนที่เล่นด้วยอ่ะมีอยู่คนนึงที่เป็น LGBTQ แต่เขาไม่บอกคุณเพราะว่าสังคมเขากดทับเขาอยู่แล้วคุณพูดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยได้เล่นโคตรตุ๊ดเลยว่ะแล้วเพื่อนอีกคนนั้นน่ะเขาคงไม่บอกมึงหรอกว่ากูเป็นตุ๊ดหรือเปล่าแต่เพื่อนแม่งเจ็บปะเราไปทำร้ายคนรอบตัวเลยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะเพราะเรื่องของ LGBTQ อ่ะสังคมมันโดนกดทับอยู่เขาไม่สามารถออกมาพูดได้เหมือนผมออกมาพูดได้แบบผมมาเนอะใช่ไหมว่าเฮ้ยไอ้จุดนี้มันไม่สามารถภาวะครอบครัวไม่พร้อมภาวะสภาพแวดล้อมชีวิตไม่พร้อมที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยมันเจ็บนะเว้ยเพื่อนคนที่โดนมันเจ็บมากเลยนะเว้ยตอนนี้กำลังจะสื่อว่าเฮ้ยถ้าใครใช้อยู่แบบไม่ได้ตั้งใจนะหรือว่าตั้งใจก็ตามแต่ขอให้คิดเผื่อนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าไม่ใช่เพื่อนก็ตามนะคือคนเราเป็นคนเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจบนโลกของเกมบนโลกออนไลน์อ่ะ consequences มันน้อย
ผลตอบรับจากการกระทำมันต่ำมันพูดอะไรก็ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าคนที่อยู่แบบ behind the keyboard behind the mobile phone อ่ะมันคือคนน่ะเหมือนคุณนั่นแหละที่คุณกำลังเล่นเกมอยู่แล้วก็แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนคงไม่มีใครที่แบบโรคจิตที่แบบโดนด่าเยอะๆแล้วชอบนานๆมันก็คงมีแหละโดนด่าด้วยด่าสวนมันดีก็มีแต่ถ้าโดนบ่อยๆมันก็ไม่โอเคป่ะคือมันไม่มีใครชอบโดนด่าตามหลักการของการเป็นมนุษย์ก็เลยมองว่าไอ้คำพวกเนี้ยมันเข้าใจนะบางทีมันยากนะที่จะไปหาคำแทนอ่ะแต่ถ้าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้คำอื่นที่ไม่ใช่การต้อยค่าความเป็นคนครับผมฝากหน่อยคนที่เอาเรื่องเพศเรื่องพ่อแม่ด้วยไปด่าเรื่องคำว่าลาบเนี้ยไปใช้เป็นคำด่าด้วยว่าเออมันไม่ดียังไงทั้งในคอมมูทั้งในวงการเกมหรือว่าในชีวิตจริงก็ได้ฝากตรงนี้หน่อยคือส่วนตัวแล้วคงไม่บอกว่าห้ามใช้หรือว่าคนใช้มันไม่ดีผมไม่ตีความนะผมจะไม่ตีความว่าเขาเป็นคนเหี้ยตราบใดที่เราเอาความเกลียดชังไปโยนให้ใครสักคนน่ะเราจะไม่มีวันเข้าใจซึ่งกันและกันอีกเลยผมเชื่อคำนี้คนที่เขาใช้คำว่าตุ๊ดบ่อยๆคนที่ใช้คำว่าลาบบ่อยๆคนด่าลาวบ่อยๆเขาเป็นคนเหี้ยไหมเขาไม่ได้เหี้ยเขาไม่ได้เป็นคนเลวทุกคนไอ้พวกเหี้ยๆก็มีแต่หมายถึงว่าคนที่เผลอใช้ก็มีเราก็สำหรับฝั่งที่เราที่ได้รับผลกระทบอ่ะเราที่เป็นเหยื่อเราก็ต้องใจเย็นด้วยเหมือนกันว่าสังคมมันกำลังปรับตัวนะเฟืองมันกำลังเคลื่อนนะเอ้ยถ้ามันเห็นสิ่งดีๆอยู่อ่ะว่าสังคมกำลังคอนเซิร์นละกำลังคิดละว่าเฮ้ยไอ้คำพวกนี้มันมี awareness ละที่มันจะไม่ควรใช้เราใจเย็นๆอยากจะบอกว่าใครที่ใช้อยู่ก็จะใช้ต่อไปก็ไม่ว่าแต่ขอให้คิดว่าใช้แล้วผลกระทบกับใครบ้างคนรอบตัวนะครับก่อนจากวันนี้ไล่ได้ดีๆมาเยอะมากครับผมครับผมขอพี่ซันฝากผลงานตอนนี้หน่อยครับหลักๆนี่ผมทำเพจอยู่ที่เพจ Sunrock Showcaster นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรโพสต์เรื่องสัพเพเหระ e-sport หรือว่าไป for Facebook ผมก็ได้นะดวงพบเตียนดำนะครับก็ไปหาได้ใน Facebook นะครับก็ฝากที่มาขึ้นก็ได้นะ ยีไปตามฟองตามฟอร์อะไรก็ได้นะส่วนใหญ่ก็พูดแบบอะไรนะเรื่องเอาอาหารเรื่องน้อนนะสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็เรื่องสังคมในพวกนี้ครับก็มีพูดเรื่อยๆก็มาร่วมวงสนทนากันได้เนาะแล้วก็ส่วนผลงานผมเองอ่ะส่วนใหญ่ไปอยู่ตามofficial broadcast เนาะไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นะครับไม่ได้เป็นเกมแคสเตอร์แบบพี่แป้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็น e-sport commentator จะไม่เหมือนกับยูทูบเบอร์นะครับไม่เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ก็เลยจะไปอยู่กับพวกการแข่งขันอะไรพวกนี้นะครับเองก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ได้อะไรดีๆเยอะมากนะครับผมจากพี่ซันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับใครหลายคนในวงการเกมด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับไป OS หรือว่าธนวัฒน์อัศวคุณกำเนิดก็ขอลาไปก่อนลาไปพร้อมพี่ซันในวันนี้เลยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามในเมทอนในสัปดาห์หน้าด้วยครับบ๊ายบายครับครับผม